สวัสดีครับผมนายสุรพลนามสกุลแซ่หลีรหัสนักศึกษา5951209นะครับนี้ก็จะมาบอกขนาดในชิ้นส่วนที่9นะครับโอเคแล้วก็เปิดที่โปรแกรม SolidWorks เลยนะครับจากนั้นก็เลือก New Paper โอเคแล้วก็จะนำชิ้นส่วนที่9มานะครับจากนั้นเลือกเป็นมุมไปโซมาก่อนนะครับก็เลือกเป็นหน้าฟอนต์ออกมานะครับแล้วก็หน้านี้นะครับแล้วขึ้นมาโอเคแล้วก็นั้นก็คลิกเลยนะครับโอเค
โอเคก็เสร็จเรียบร้อยนะครับตรงนี้แล้วก็เป็นชื่อตรงนี้กันเป็น left hand cam โอเคก็เซฟนะครับเป็นไฟล์ drawing จากนั้นก็เป็นไฟล์ PDF นะครับโอเคก็เรียบร้อยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับขอบคุณครับ